อากาศเมืองไทยสร้างเรื่องอีกแล้วค่ะคุณผู้ชมเมื่อมีผู้ใช้ t i k t o ็อ,อกรายนึงนะคะเขาออกมาโพสต์เรื่องราวว่าเขาเนี่ยไปจับปลาในตอนเที่ยงค่ะคุณผู้ชมผ่านไป4ี่ชั่วโมงเท่านั้นกลับมาเจอปลาสุกแทบไม่อยากจะเชื่อเลยนะคะคุณผู้ชมโดยเราจะเห็นจากในคลิปนะคะก็พบว่าสภาพบรรยากาศเนี่ยก็คือเป็นบ่อน้ํานะคะซึ่งมีความแห้งเพราะว่าเขาเนี่ยมีการดูดน้ําออกค่ะเพื่อที่จะจับปลาโดยเจ้าของคลิปเนี่ยก็บอกว่า เขาจับปลาส่วนใหญ่เนี่ยจะเสร็จตั้งแต่ตอนเที่ยงแล้วก็เผลอทําปลาตกลงไปหนึ่งตัวค่ะคุณผู้ชมแล้วก็ไม่ทราบนะคะว่าเผลอทําตกลงไปจากนั้นค่ะผ่านไป4ี่ชั่วโมงกลับมาดูอีกครั้ง พบสภาพปลาตัวหนึ่งค่ะคุณผู้ชมที่ทำตกไว้เนี่ยนอนตายอยู่บนบกค่ะก็เลยจับปลาขึ้นมาดูพบว่าเนื้อปลาเนี่ยมีความแห้งพอแกะดูเนื้อด้านในเนี่ยก็พบว่ามันสุกหมดเลยค่ะคุณผู้ชมนึกว่าไปทำการทอดหรือว่าไปทำการปิ้งมาแนละ้วคุณผู้ชมจากเรื่องราวนี้ค่ะถูกแชร์ออกไปก็มีคนนะคะเข้ามาคอมเมนต์มากมายนะคะบอกว่าโหอากาศเมืองไทยนี่ร้อนจริงๆบอกว่า ปลาอยู่บนบกแป๊บเดียวก็กลายเป็นปลาแดดเดียวซะแล้วบางคนก็บอกว่าไม่ต้องเสียแรงมานั่งก่อเตาเลยค่ะปลายุคนี้เนี่ยไม่ต้องทอดนะคะสุกได้ด้วยแดดเมืองไทยค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะคะคุณผู้ชม ก็อย่างไรคะ่ะก็ฝากเตือนนะคะคุณผู้ชมช่วงนี้เนี่ยต้องระมัดระวังนะคะในการที่จะออกมาใช้ชีวิตกิจวัตรประจําวันด้านนอกนะคะเพราะว่าอากาศเนี่ยค่อนข้างร้อนก็ควรที่จะป้องกันตัวเองนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงอากาศร้อนจัดที่อาจจะก่อให้เกิดฮิสโตรกได้นะคะคุณผู้ชม